ละคุณพ่อแม่เฮาเอ้ยละคุณผู้ฟังเอ้ยมาสิได้ก็เรื่องหลวงปู่เจ๊จินนาโททางปทุมธานีแก้วไก่ขันเหรียญกงวัดพระผู้ลิทัดห้องอยู่อำเภอนั่นสามโคกเป็นพระอริยะเจ้าคือป่าหายดอกหอทองหลวงปู่เจ๊ของพี่น้องท่านเกิดอยู่จังหวัดจันทบุรีสำคัญอยู่ฝั่งริมทะเลน้ำพ่อสื่อน้อยสุนเชนั่งแฟนั้นเป็นเมเกิดสองสี่ห้าเก้าเดือนนั้นมีทุนาตีมาลงนั้นนาท่านได้เกิดดอกมาดุนห้องน้ำเข้มชุ่มชนดอกสื่อน้ำนั้นของบ้านอำเภอแหลมสิงนั้นอำเภอฉันวังนั้นฉันหลวงปู่เจ๊เกิดจูหันจังเดือนดันเงินโตมาปีแปดสิบนั้นแม่ป้าท่านได้บวชนั้นเป็นพระอยู่วัดจันทนารามแห่งวัดจันทบุรีปุ่นอาจารย์เสียนน้ำเทอุปชาบวชให้ท่านและอยู่เมืองจันแก้วกว้างยังมีท่านพอดีพ่อบวชแล้วห้านี้ได้มาอยู่ปราสาทเพิ่นเอิ้นว่าตีดีบนำอาจารย์คงมาดอกอยู่น้องบัวบานปัจจุบันนี้น้อตาลเป็นไส้งามนั้นบาดใหญ่หลวงปู่เจ้านั้นอยู่ได้นานซาดอกอยู่โดนต่อจากนั้นได้เริ่มต้นได้เดินออกกรรมฐานเดินไปหาอาจารย์นั้นอยู่อำเภอพาวอยู่ทางเมืองเหนือปุ่นล้านนานั้นเชียงใหม่โอ้ยเดนโออาจารย์นั่งหูอยู่หันไปขอนอนกราบขมามีสหธรรมิพร้อมได้เป็นหมู่นั้นพาโจรพาเดินโดนนอนแล่มนั้นแม่นอาจารย์เฟืองโซติโกพาญาติไปนำคันนั้นวีวีนั้นวีวีแต่เดือนสามเดือนสี่จนหอดเดือนแปดเข้าพรรษาคุณบ่ได้มาอาจารย์มันผู้ล่วงหน้าว่าไปเนสิมาหานั่นคืออรหันตานั่งสมาดอกบัดโคผู้สนาลอดตาอยู่แต่แค่ไม่ไปโอ้ยเดนโอพอแต่มาหอดแล้วก็น้องวายดอกก่อนจ้าถึงกันมาเธอนี่มาขอมอบดอกเป็นศิษย์บ่อนได้ผิดขอนิมนต์บอกสอนขั้นเอารวยเสียงน้อยๆอาจารย์มันทันละนะเรื่องต่างๆก็เลยเน่าหูอยู่วัดห้างนั่นเขาเอิ้นว่าป่าแดงได้สำผลสีแรงอุปถาฟังสอนฝึกขัดนอนสมาธิเที่ยงตรงบ่มีเปลวปีนั้นท่านตาแก้วพระอาจารย์นั้นหลุดลนมอบให้หลวงปู่เจ้าท่านนั้นเอาไว้ดอกเบิ่งดูอยู่ภาคเหนือได้หูหลายอย่างแดนล้านนากับอีสานแดนเดิมสิสั่งเสริมดอกสอนสีอบรมทำเต็มที่ทำความดีอยู่ไว้ไว้กระหลวงปู่เจ้าก็ได้ไปหน้าคอยเจริญหนทางไกลอยากเงินอาจารย์ว่าให้ไปลาวไปดูแลอาจารย์เสาอยู่ฝั่งลาวในตนไทยหลวงปู่เสาเข้าได้ชราลงแล้วก็ไปป่วยเกิดอาพาธให้ท่านช่วยอาจารย์มันแต่งให้ไปจำปาสักนั้นบอกได้ได้ไปอยู่ดอกน้ำนานไปดูแลอาจารย์อยู่ฟังเล่าดอกเท้านั้นตามบัญชาอาจารย์มันกระจนวันนั้นละลวงละน้ำพระโสบกับตาบ้านมาพร้อมหอดอุบลหลวงปู่เจ้าอยู่ต้นในหมู่กรรมฐานได้เป็นศิษย์อาจารย์ผู้เสือมือนอถือไตมีหลายที่อาจารย์เตะเหนียวใดใดก็ได้ดังจังได้มาอยู่อย่างทางตีบางปทุม
จังได้มาเริ่มต้นสร้างวัดใหม่อยู่ทางเจเมืองปทุมธานีจือจำเนาะเอาไว้จนว่าดุนั้นได้มาปลูกแปลงสร้างวัดและคือวัดป่าผู้ลิทัตตะปฏิปทาอำเภอสามโคกนั่นงามคอยแก่ชะลาทุดงไปตัวลาจนบรรลุโอรหันต์ข้าเมื่อไว้สังฆานแก่ชะลาลงคอยการเวลายังเหลือหน่อยพัดชิมไว้ใกล้สิโมอยู่วัดป่าผู้ลิทัตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกนั่นจังหวัดอันเมนปทุมหลวงปู่เจ๊บัดนี้เพิ่นไหลละสังขารเด้อ23สิงหาคมปี47ได้ไว้นี่ละ23คือวันที่อายุมีนั่นนะยิ่งละ88อายุท่านดอกนั้นลำได้อยู่มา68นั่นหน้าคืออายุดอกพันษาสู่อนุปาติเสสะนิพานใดจังว่าเมืองไทยนี่โอละอันนั้นนี่แต่คนเฮานั่นบ่ฮู้แต่คนเฮานั่นบ่ฮู้พระองค์ท่านบ่สะเด็งแสงธรรมเออ